สวัสดีครับช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทรนไทย HD ตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟตะพานหินจังหวัดพิจิตรกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟ EP นี้ครั้งแรกที่มาเยือนสถานีรถไฟตะพานหินจังหวัดพิจิตรบรรยากาศเป็นยังไงเชิญรับชมคลิปได้เลยครับหลังจากแอดมินได้โดยสารกับขบวนรถเร็วที่111ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเด่นชัยมาลงที่สถานีสะพานหินนะครับหลังจากอัปเดตโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่1สายเหนือช่วงลพบุรีถึงปากน้ำโพสามารถรับชมได้ในช่อง YouTube Channel รถไฟไทยเทรนไทย HD เป็นครั้งแรกนะครับที่แอดมินได้มาเยือนที่สถานีรถไฟสะพานหินโดยอีกสักครู่นั้นจะมีขบวนรถด่วนพิเศษที่7ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเชียงใหม่กำลังเคลื่อนขบวนเข้าจอดสถานีรถไฟสะพานหินแล้วนะครับเป็นขบวนรถด่วนดีเซลล้างบรรยากาศนะครับโดยสถานีรถไฟสะพานหินนั้นตั้งอยู่ตำบลในเมืองอำเภอสะพานหินจังหวัดพิจิตรเป็นสถานีระดับที่1ซึ่งมีระยะห่างจากกรุงเทพหัวลำโพงอยู่ที่319กิโลเมตรมาแล้วครับรถด่วนพิเศษ7จอดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟสะพานหินได้ปล่อยขบวนแล้วนะครับกับขบวนรถตู้พิเศษ7ต้นทางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางเชียงใหม่เคลื่อนขบวนออกจากสถานีรถไฟสะพานหินแล้วนะครับเป็นขบวนรถดีเซลล้างอากาศแดมูนะครับยอดหนักวิ่ง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบูมมาแต่ไกลเลยนะครับเป็นขบวนรถสินค้าขนน้ำมันนะครับขบวน6ทาง2ต้นทางและปลายทางแม่น้ำทำขบวนโดยรถจักร GA 4532วิ่งไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับแอดมินก็จะกลับกรุงเทพด้วยขบวนรถเร็วที่102ต้นทางเชียงใหม่ปลายทางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับซึ่งจอดดีรอขบวนรถสินค้านะครับในชานชาลาที่4ทำขบวนรถนัสต้อม4301แคเรียมาแล้วครับรถน่าจะออกสถานีรถไฟดงตะขบแล้วนะครับมาแล้วครับบูดแต่ไกลเลยทีเดียวกับขบวนรถสินค้านะครับขบวน631ต้นทางแม่น้ำปลายทางบึงพระทำขบวนโดยอัสตอม4409ขอบคุณกระตุ้นสำหรับการติดตามและติดตามคลิปในEP ต่อไปกับซีรีส์ปิดเทอมใหญ่หัวใจวุ่นรถไฟสวัสดีครับ